ได้มาแล้วนะอันนี้ก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนละก็พยายามริดเอาพวกใบออกด้วยนะเพราะว่าเพื่อต้องการให้เขาลดการคายน้ำนะต้นจะได้ไม่เหี่ยวไม่เฉามากเกินไปนะเขาจะได้ฟื้นเร็วไงก็แค่ไปปักชำเฉยๆนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ถือว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายก็เหมือนผักบุ้งนั่นแหละช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้สุขใจอยู่ในสวนนาฬิกก็ได้ผักมานะอันนี้ก็เป็นผักปลังนะก็เป็นผักถือว่าที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งเป็นสมุนไพรด้วยเดี๋ยวนาฬิกจะเอามาปลูกในสวนของเราหน่อยเคยมีฮะแต่ว่ามันหายไปแล้วไม่รู้ว่ามันตายหรือมันอะไรนะก็คิดว่าจะเอามาปลูกไว้เผื่อว่าจะได้ใช้ประโยชน์นะเก็บผักเก็บอะไรกินในสวนง่ายๆนะก็ถือว่าเป็นผักที่เราปลูกง่ายๆกันนะโดยใช้ลำต้นเขาแหละปักชำนะหรือว่ายอดปักชำนะซึ่งการขยายพันธุ์ของพวกนี้ก็มีทั้งการเพาะเมล็ดได้ด้วยคือผักปลังเนี่ยมันจะมี2สายพันธุ์นะเป็นผักปลังที่อันนี้ผักปลังใบเขียวหรือว่าผักปลังขาวนะการเขียวการขาวเนี่ยนะกับผักปลังแดงผักปลังแดงจะมีการออกสีแดงๆนะม่วงๆนะเดี๋ยวเราจะไปตัดทอนก่อนที่จะไปปลูกนะแล้วก็มาปลูกตรงแถวริมตลิ่งเนี่ยก็ปักเสียบปักเสียบไปเฉยๆเนี่ยตรงนี้ก็ดินค่อนข้างที่จะแข็งนะแต่ว่ามันก็สารอาหารเยอะแยะเนี่ยปลูกไว้ง่ายๆนี่แหละเนี่ยก็รอดูกันฮะว่าจะได้กินหรือเปล่านี่ตรงนี้มันมีวัชพืชเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็เอามาปลูกแซมๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาปลูกอะไรกันง่ายๆนะผักปลังนะฮะผักที่มีประโยชน์สารอาหารมากมายโดยเฉพาะเรื่องของโอ้โหบำรุงสมองบำรุงร่างกายเนี่ยเยอะแยะได้สารหล่อลื่นเพียบลองปลูกดูรดน้ำคือปกติเนี่ยขุดแทบจะไม่เข้านะแต่ว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยตรงนี้แถวนี้ชุ่มชื้นหมดละปลูกเอาหินทับไปด้วยเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายพวกนี้มันเกิดง่ายอยู่แล้วนะ
ปลูกไว้ในป่าเรานี่แหละนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาปลูกผักกันแต่เช้าเลยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดจะในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ